บาทความพิเศษของดอกดาวเรืองที่นี่ก็คือเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะคะพันธุ์พื้นเมืองก็คือขยายพันธุ์ต่อได้นะคะไม่เป็นหมันขยายพันธุ์ด้วยไม่เหม็นค่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเวลาเราเลือกเนี่ยเราจะเลือกดอกที่แก่แล้วอันนี้เรียกว่าแก่นะคะไม่ต้องคอยให้มันดำเราเลือกที่เหลืองแต่บานหมดก็คือแก่หมดเต็มที่นะคะเราจะเปิดให้ดูเดี๋ยวก็จิ๊กไปดอกหนึ่งใช่ไหมเออไปปลูกวันสุดท้ายมีให้จริงนะคะจริงนะคะจิ๊กนะคะทุกอย่างมีให้นะคะกลิ่นหอมมากเลยอ่ะกลิ่นหอมถือนี่นะคะได้ค่ะว่าอันนี้คือ1เมล็ดแล้วคิดดูว่าแค่กอเนี้ยมันจะราคาเท่าไหร่1เมล็ดตอนนี้ที่เขาขายอยู่กันเม็ดละ2บาทนะคะแล้ววิธีการเนี่ยที่นี่ดาวเรืองนะคะอย่างแรกก็คือเราไว้ทำชาค่ะเอาไปต้มกินได้มันช่วยบำรุงสายตานะคะคนที่เป็นต้อคนที่ใช้สายตาเยอะนะคะแล้วก็อย่างที่สองค่ะเอาไปใส่สลัดกินสดได้วิธีการกินก็คือเอาแต่กีบนี่ค่ะกีบกีบเลยเด็กไม่เอาเมล็ดนะคะไม่เอาเกสรเดี๋ยวเหลือเฟืออันนี้คือเกสรนะคะเราไม่เอาดังนั้นอันที่สองคือเราบอกไปทำสลัดแล้วใช่ไหมคะอย่างที่สามก็คือไปผสมในอาหารสัตว์ค่ะผสมในอาหารสัตว์เนี่ยก็คือมันจะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับสัตว์เราเป็ดไก่แพะแกะที่เนี่ยกินผสมดาวเรืองหมดเพิ่มเรื่องของภูมิต้านทานหมากินได้ไหมหมากินได้ไหมผสมอาหารนะคะเราถ้าเขากินก็กินได้แต่ก็คือว่าเวลาผสมอาหารเนี่ยเราไม่ต้องเลือกเราสามารถเอานี้ทำไมมือเกษตรกรถึงดูดุ้งจังเป็นชายแน่เลยฮะไม่เหมือนคนทำไร่ทำนาคุณชี้เหรอคุณชี้เหรอแล้วอันนี้นะคะก็คือข้อดีของเขาอีกอย่างนึงก็คือเขาช่วยล่อแมลงสังเกตไหมคะว่าตรงนู้นเนี่ยมันจะมีแปลงที่เป็นกาวดักอยู่สีอะไรคะเหลืองสีเหลืองแมลงเห็นสีเหลืองแล้วมันจะมานะคะแต่ถามว่าดอกอื่นได้ไหมได้ค่ะดอกที่เป็นดอกอย่างอื่นสีเหลืองถามว่าดอกอย่างอื่นดอกดาวกระจายที่เป็นสีอื่นได้ไหมได้เหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาชอบสีเหลืองมันช่วยล่อแมลงแล้วถ้าจะทำแมลงไม่ดีมาไหมแมลงมันจะแมลงไม่ดีก็จะมาที่นี่ตามสีเหลืองใช่ค่ะก็คือว่าเขาจะไม่ไปกินของเราเขาจะมาที่ดอกไม้แทนปลูกใกล้ๆพืชล่อแมลงด้วยดาวเรืองมันชอบมีหนอนอะเพราะอะไรก็เพราะว่าแมลงมันมาที่มันมาไข่ใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้เวลาเอาไปทำเนี่ยเราก็ต้องเลือกเอาหนอนออกเอาแมลงออกดังนั้นเนี่ยข้อควรระวังอีกนึงที่เมื่อกี้ที่บอกค่ะว่ากินดาวเรืองสดได้อะไรก็ตามอย่าไปซื้อตลาดกินเพราะอันนี้หนักกว่าเก๊กฮวยอีกเพราะอย่างที่เมื่อกี้พี่บอกค่ะว่าหนอนเยอะเพราะอะไรคะเพราะมันล่อแมลงดังนั้นเนี่ยเขาเลยฉีดอัดเต็มที่เลยค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อไหว้พระเพื่อให้มันดอกงามเพื่อให้มันขนาดเท่ากันแต่เราไม่แคร์ค่ะดอกเล็กดอกใหญ่เราสามารถคัดทำแล้วแต่เราจะใช้ประโยชน์ได้หมดล่อแมลงแล้วไล่แมลงทำไงคะเราเอาตัวนี้ค่ะมาใส่ในน้ำจุลินทรีย์เราใส่น้ำจุลินทรีย์แล้วมันจะกลายเป็นไล่แมลงเพราะว่ามันมีกลิ่นฉุนถ้าเราดมดีๆเนี่ยมันจะมีกลิ่นฉุนอยู่พอเราไปหมักเนี่ยมันจะแล้วเรามาฉีดพ่นมันก็จะไล่แมลงอย่างสุดท้ายที่เราใช้ที่นี่ก็คือเราเอาไปย้อมผ้าดังนั้นเนี่ยทุกเกรดของดาวเรืองเราสามารถใช้ได้หมดเลยไม่เหลือต้นที่เหลือเนี่ยเราเอาไปทำปุ๋ยเพื่อปลูกเป็นปุ๋ยดาวเรืองต่อไปสุดท้ายแล้วปุ๋ยอะไรดีที่สุดคะปุ๋ยตัวมันยำมันเราปลูกดาวเรืองเราใช้ดาวเรืองเราเอาต้นดาวเรืองมาทำปุ๋ยเราปลูกมะละกอเราเอาต้นมะละกอส่วนมะละกอเนี่ยมาทำปุ๋ยกลับคืนให้กับตัวเขามันมีแร่ธาตุที่เขาต้องการอยู่ถูกต้องค่ะสุดท้ายแล้วเราต้องเข้าใจธรรมชาติว่าถ้าเราอยากเอาให้เขาแข็งแรงก็เอาตัวเขาเนี่ยแหละมาทำปุ๋ยนะคะถ้าพี่ปลูกลำไยพี่ไม่ต้องโค่นลำไยมาทำปุ๋ยสมมติว่าเป็นข้าวใช่ไหมคะต้นข้าวเราอยากจะทำปุ๋ยข้าวแล้วเราดูค่ะอะไรที่ใกล้เคียงกันก็คือหญ้าสมมุติว่าเราจะทำมะนาวแต่มะนาวมันแพงมากเลยเอาต้นมะนาวมาทำไม่ได้ก็เอาต้นอะไรที่มันคล้ายๆกันมะกรูดได้ไหม
แต่ถึงบอกว่าอันนั้นคือเป็นสูตรที่ดีที่สุดค่ะแต่เราถ้าเราไม่มีใช้อย่างอื่นได้ไหมมันจะมีสูตรกลางอยู่ก็คือกล้วยกับย่าคือสูตรกลางแล้วดูการกล้วยกับย่าคือสูตรกลางแต่สูตรที่ดีที่สุดคือตัวมันเองแต่ถ้าเราหาไม่ได้ที่พี่พูดว่าเอาตัวมันเองมาทำเนี่ยก็คือบางทีบางต้นที่มันไม่สวยมันตายบ้างมันอะไรมันใช้ประโยชน์ไม่ได้เราเอามาทำปุ๋ยอย่าไปทิ้งนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเอาต้นดีๆมาทำเสียดายค่ะค่ะโอเค